ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาเสนอการปิดบัวบนเชิงผนังฝ้าให้เพื่อนๆรับชมนะครับวันนี้ผมจะเสนอตอนที่การปิดไม้บัวบนผ่านมุมเสานะครับว่าการผ่านมุมเสาเราจะทำกันยังไงนะครับขั้นตอนต่อไปในการทำงานผมจะปฏิบัติให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับครับการเตรียมงานนะครับเราก็จะตัดไม้จอยนะครับหรือไม้1 2นะครับทำการพี่มุมทั้ง2ด้านนะครับให้เป็นมุมจากด้านหลังนะครับแล้วก็ทำการติดไว้ระหว่างผนังกับฝ้าเพดานนะครับเพื่อที่จะทำการยึดแผ่นไม้บัวกับไม้นะครับสร้างความแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆเมื่อเราทำดังนี้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปในการทำงานนะครับเราก็จะต้องไปหาค่าของเหลี่ยมเสานะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวผมจะปฏิบัติให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับครับก่อนที่เราจะทำการติดไม้บัวบนนะครับเราก็จะตัดแผ่น2แผ่นนะครับที่ปากทำมุม45นะครับไว้เป็นตัวทดสอบนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการทดสอบแบบนี้นะครับเพราะว่าการจับของผนังจับไม่ได้มุมจับทีเดียวนะครับไม่ 100%แต่ในการที่เราจะติดบัวเราต้องให้แนบสนิทไปกับริมผนังนะครับบางมุมก็ไม่ได้45บางมุมก็เกินนะครับขั้นตอนการทำเพื่อที่จะไม่มีช่องว่างระหว่างริมผนังกับไม้บัวเราก็ทำการหานะครับก็จะใช้แผ่นที่เราตัด45ไว้เรียบร้อยแล้วทำการทดสอบหามุมนะครับเมื่อมุมได้ด้านบนจะต้องแนบสนิทไปกับริมฝ้าด้านล่างก็แนบสนิทไปกับผนังนะครับเมื่อได้ดังนี้แล้วก็ทำการขีดเส้นไว้นะครับขีดเส้นไว้ตรงนี้นะครับขีดไว้เป็นเครื่องหมายไว้นะครับเมื่อขีดเส้นด้านนี้แล้วก็ทำการประกบอีกด้านหนึ่งนะครับของผนังกับฝ้านะครับทำการประกบแบบนี้นะครับหาจังหวะมุมที่แนบสนิทที่สุดนะครับเมื่อได้มุมที่แนบสนิทที่สุดแล้วก็ทำการขีดมากไว้นะครับเพื่อนๆเพื่อที่เราจะทำการติดไม้บัวตัวจริงจะได้สะดวกรวดเร็วง่ายนะครับเมื่อได้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วต่อไปมุมตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ45เพราะเราตัดมาได้45แต่มุมตรงนี้อาจจะไม่ใช่45อาจจะเกินเป็น46 47 48ก็แล้วแต่เราจะต้องทำการทดสอบดูว่ามุมนี้มันอยู่ยังไงนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครับอีกคู่หนึ่งเราก็จะทำการตัดไม้บัวบนนะครับเป็นมุมด้านนอกนะครับเพื่อมาประกบกันนะครับส่วนมุมทั้งสองด้านนี้จะเป็นมุม45นะครับซึ่งตัดมากับเครื่องตัดได้45พอดีเราก็ทำการทดสอบนะครับว่ามุมที่เราหาไว้เมื่อตะกี้ที่ว่าผ่านจุดนี้เป็นมุม45หรือ46 47 48ก็แล้วแต่นะครับก็ทำการทดสอบนะครับทดสอบก็ใช้อีกตัวแรกนะครับมาใส่ตรงนี้แล้วก็ขนานไปกับเส้นนะครับครับเพื่อนๆมาดูตรงเส้นตรงนี้ครับตรงนี้เห็นไหมครับเพราะเมื่อตะกี้เราทดสอบจะได้ตำแหน่งตรงนี้ระหว่างมุม45ตรงนี้กับมุมจุดตัดก็ห่างกันประมาณ6มิล นะครับแสดงว่าตัว45 2ตัวมาเข้ากันแล้วจะอ้าปากนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูให้เพื่อนๆดูชัดๆนะครับเอาตากล้องจับตรงนี้มือด้วยกดตรงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาปากสีฟ้าอีกตัวนะครับครับเป็นปากมุมนอกด้านนี้นะครับเป็นสีฟ้าเหมือนกันก็ทำการแปะเข้าไปเพื่อนๆเห็นข้อแตกต่างไหมครับตรงนี้มันจะเกิดการข้อแตกต่างเกิดขึ้นจะมีช่องห่างตรงนี้ฉะนั้นเมื่อเราทำการตัดตัวนี้สีฟ้าตัวนี้เราจะต้องเกินมา45ตรงนี้ก็ประมาณสัก48นะครับตรงนี้ก็ทำการตัดตัวใหม่นะครับตัวนี้เราจะเก็บไว้เพื่อทดสอบต้นเสาทุกๆต้นนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะตัดให้เพื่อนๆดูนะครับครับเมื่อเราได้ติดไม้บัวที่เหลือเราก็มาทำการตัดนะครับเพื่อนๆก็ปรับเครื่องตัดไปตรงที่45นะครับเครื่องตัดก็จะมีเสียงดัง45ตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้มันเป็นไม้ที่ผมถึงไว้เพื่อที่จะตัวนี้เป็นตัวนำนะครับสำหรับเป็นตัวกั้นตัดแผ่นนะครับ
รามองไม่เห็นนะครับว่าติดป้าอยู่ตรงไหนแต่ความเคยชินนะครับก็จะรู้ว่าตรงตำแหน่งนี้ติดป้าก็ทำการตัดเลยตัดด้านที่จะไปใส่กับไม้บัวตัวยาวนะครับขยับนะครับจับให้แน่นได้ตามนี้แล้วนะครับก็จะเป็นบัวที่จะไปใส่ด้านขวามือนะครับแล้วก็ทำการตกแต่งนิดหน่อยนะครับตรงนี้เพราะว่ามันจะมีรอยตัดนะครับอาจจะละลายไปบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ไม่เสียรูปทรงนะครับก็ทำการตกแต่งนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้เข้าไปในผนังคอนกรีตได้แนบสนิทนะครับโอเคนะครับเมื่อได้ดังนี้แล้วก็ไปทำการวัดที่ด้านเสาว่ามีความยาวเท่าไหร่นะครับครับเมื่อได้มาก็ทำการย้ายตัวทดสอบนะครับผมจะมาร์คท้ายไว้2ตำแหน่งนะครับเพื่อจะได้ไม่หลงนะครับก็ใส่ไปตามรูปแบบเดิมนะครับกับตัวตะกี้นะครับที่เราทำการตัดมาเพื่อจะตัดเป็นตัวจริงตัวนี้นะครับก็ทำการใส่นะครับปรับนะปรับมุมเข้ากันพอดีนะครับกับตำแหน่งตรงจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการมาร์คไว้ทางนี้นะครับเผื่อตรงนี้ไว้จะต้องเผื่อไปสัก2มิลนะครับกับเหลี่ยมเสานะครับสัก2มิลนะครับพอทำการทำมาร์กไว้ทำเครื่องหมายไว้นะครับโอเคนะครับเพราะว่าดินเสามันจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับเมื่อได้ตำแหน่งดังนี้แล้วก็มาไปทำการตัดเป็นปากมุมนอกนะครับครับเมื่อกี้เราตั้งตรงนี้45นะครับตัดปากทางด้านในนะครับอันนี้ไว้แล้วครับต่อไปเราจะทำการตัดตัวปากด้านนอกนะครับตัวนี้ถ้าเราตัดในตำแหน่ง45ตรงนี้ก็ปากด้านนอกก็จะขาดตรงนี้นะครับเราจะต้องเพิ่มความยาวด้านปลายแหนไปมากขึ้นนะครับคือประมาณนัก6มิลนะครับ6มิลเครื่องตัดมันก็จะทำเผื่อมาแล้วนะครับตำแหน่งนี้45เราก็ดันมาอีกนะครับเพื่อนๆอย่าดูตรงนี้ครับถ่ายตรงนี้แล้วก็ดันมาอีกนิดหน่อยครับจะทำให้ปากอีกด้านหนึ่งที่ตัดจะยาวขึ้นนะครับเพื่อนๆครับต่อไปผมจะตัดให้เพื่อนรับชมนะครับก็ใช้ไม้ล็อกไว้เป็นดังเดิมนะครับตำแหน่งที่มากไว้ก็อีกตำแหน่งนี้นะครับครับเมื่อเราตัดแบบนี้แล้วตรงนี้จะไม่ใช่45แล้วนะครับอาจจะเป็น48 49ก็เป็นได้นะครับส่วนนี้จะแหลมกว่าปกติต่อไปผมจะทำการประกอบให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับครับเมื่อตัดมาได้แล้วก็ทำการทดสอบดูนะครับคลิปต่อไปนี้นะครับก็จะใช้ตัวนี้ประกบดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเข้าตำแหน่งตรงเส้นพอดีแล้วตัวที่เราตัดมาใหม่นะครับเราก็ตัดนะครับเพื่อนๆดูนะครับตำแหน่งที่แนบสนิทก็จะไปตกอยู่ที่มุมที่เราหาไว้ได้นะครับแสดงว่าปากนี้ที่เราตัดมาตะกี้โอเคแล้วนะครับก็จะทำการตัดทั้งสองด้านนะครับโดยองศาจะเท่ากับปากตัวนี้นะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะทำการตัดตัวยาว45ตรงนี้นะครับแล้วจะทำการติดตั้งให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับครับผมก็จะทำการตัดตัวยาวนะครับต่อไปนะครับส่วนปากที่เราปรับไว้เกินเราก็ปรับลงมาอยู่ที่45ดั้งดังเดิมนะครับเพื่อนๆแล้วก็ทำการใส่ไม้ตัดนะครับตัด45นะ2ซ้ายและขวานะครับเพื่อนๆตัดเสร็จแล้วก็ตกแต่งปากนิดหน่อยนะครับครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะทำการประกอบให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับวันนี้อากาศฝนตกเลยมืดไปหน่อยนะครับเพื่อนๆก็ทำการใส่ไม้ตัวนี้เลยนะครับ
คนะแนบสนิทนะครับเมื่อแนบสนิทได้ดังนี้แล้วก็ทำการยึดติดนะครับติดไว้กับไม้นะครับครับเมื่อได้ตัวนู้นแล้วก็ทำการติดตั้งตัวอีกตัวครับตัวนู้นเราจะตีตะปูไว้นะครับเพื่อที่ว่าจะทำการยึดโยงไว้นะครับไม่ต้องจับหลายคนนะครับแต่ว่าทำงานคนเดียวได้นะครับตัวนี้ได้ตัดมาแล้วนะครับแล้วก็ทำการเอาตัวนี้ดูนะครับโอเคนะครับพอได้แบบนี้เราก็ทำการใส่ตัวนี้นะครับโอเคเมื่อได้ดังนี้ก็ทำการยึดตัวนี้ก่อนนะครับครับเราก็ทำการดันอัดเข้ามานะครับโอเคนะครับเพื่อนๆเมื่อได้ดังนี้ก็ทำการยึดเลยครับทำการตกแปลงง่ายเรียบร้อยนะครับอัดให้แน่นครับจะได้แนบสนิทนะครับเหมือนแบบนี้ก็ทำการยึดติดไปเลยเพื่อนครับก็ทำการยึดอัดไอ้แน่นนะครับเพื่อนๆจะเข้าตำแหน่งที่เราเอาไม้ผูกไว้ระหว่างผนังกับฝ้านะครับก็ทำการขีดเส้นทำเครื่องหมายไว้ตำแหน่งฝ้าไม้กับฝ้าอยู่ตรงไหนนะครับการยึดมาจนตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ไม่ต้องทำการยึดนะครับเพื่อไว้ในการโยกหนาตัวต่อไปนะครับต่อไปก็เป็นด้านโน้นนะครับการยึดการให้แนบสนิทนะครับแล้วก็ทำการติดนะครับทำเครื่องหมายไว้แล้วว่าไม้อยู่ตำแหน่งนี้นะครับวันนี้ไม่ค่อยระวังฝนตกตั้งแต่ปากใต้นะครับยึดแรงแน่นนะครับตะปูที่เราแฝนไว้ก็จะเอาออกได้นะครับตัวนี้นะครับจากการออกไปหลังก็ได้ตัวนี้ก็เอาไว้ลอยต่อยึดไปตรงนี้ครับสองตัวครับเพื่อนๆก็จบคลิปนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับเอาความละเอียดครับครับก็ดูผลงานนะครับที่ทำไปเมื่อตะกี้นะครับตรงเหลี่ยมเสานะมุมเสานะเพื่อนๆก็จะได้ลักษณะงานเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับจะได้ลักษณะงานเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับครับเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับอาจจะมีทำไม้บัวที่เสาอาจจะเป็นสองสามเหลี่ยมนะครับก็คอยรับชมกันในตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับมากครับ